สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Dragon Ball Z กับคารอทนะคะพาต่อไปกันเลยนะคะเล่นต่อจากเมื่อกี้เลยก็เล่นต่อกับพาที่แล้วสิก็พี่ไปแวะตรงนี้มานะจุดนี้คือเป็นจุดซื้อยาซื้ออะไรเงี้ยมาตุนไว้นะเพราะว่าสู้กับฟรีเซอร์เมื่อคราวที่แล้วนี่ใช้ไปเยอะพอสมควรนะพาร์ทนี้ก่อนจะเป็นก่อนเริ่มพาร์ทนี้พี่สาก็เลยไปตุนยามาแล้วก็ปะเดี๋ยวเราเนื้อเรื่องต่อไปเลยเอ้าใครเนี่ยปะโถมาเจอระหว่างทางปินปินปินอย่ามาขัดคนกำลังรีบๆอยู่ปะโถลงไหนวะเนี่ยเควสคือไปหาโกฮังและรับมือกับฟรีเซอร์ไปหาโกฮังและรับมือกับฟรีเซอร์อ้าวพี่เดินไปหาฟรีเซอร์พี่ถูกไหมเนี่ยดูท่าทางเจ้าเด็กนั่นจะมองไม่เห็นแต่ฉันเห็นนะการเคลื่อนไหวของแกน่ะมั่นใจเหลือเกินนะเบจิต้าหรือว่ากลัวจนซับประสาทกลับไปแล้วน่ะตอนนี้มีโอกาสก็ขำซะให้พอซะที่อยู่ตรงนี้คือคนที่แกกลัวนักกลัวหนายังไงล่ะซูเปอร์ไซย่ายังไงล่ะใช่เหรอคำประกาศสิบก็คำประกาศสุดสะพรึงพลังซูเปอร์ไซย่าของฟรีเซอร์โอ้ยอ่านผิด คำประกาศสุดนั่นแหละใครอ่านก็จะรู้ว่าพี่อ่านผิดนะพี่ขอโทษ ตลกฝืดไม่เปลี่ยนเลยนะไอ้เจ้าคาคาร็อตไม่ออกโรงหรอกไม่ต้องออกโรงหรอกอะไรอ่ะเป็นอะไรของฉันเนี่ยอ่านเคยถูกไหมเนี่ยฉันเห็นแกนะคืออารมณ์แบบเคลื่อนที่เร็วแล้วแบบมองเห็นตามทันเนี่ยเนี่ยเคลื่อนที่โชว์ฉันบอกว่าฉันเห็นแกไงมาดิเนี่ยเฮ้ยอุ้ยมันจะมาแล้วโดนเอาโดนเฉยอุ้ยเอาโอ้โหตัวทำไมโดนแม่งไม่หลบมันตั้งใจไปไหนละพี่ต้องเบรกก่อนมันให้ตายแล้วพี่จะได้คอมโบเหมือนโอ้ยดูจอดิมันเร็วมากเลยมันเร็วมากมากเอ้ยเวียนหัวโว้ยไม่ต้องโชว์ว่ามึงเก่งขนาดนั้นก็ได้โดนอุ้ยไม่โดนมันเร็วเกินอ่ะเอ้าฟินิชเหรอทำไมอ่ะมันจะคัสซีนให้อย่างนี้หรือโอ้โหสะบัดเอ้ยปัดโอ้ตายแล้วมันแค่ปัดบักกันนะไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นเซ่ฉันนี่แหละซุปเปอร์ไซย่าหูยตายซะเถอะฟรีเซอร์อุ้ยโอ้โหเตะเป็นลูกบอลละโอ้ my god งงเบจิต้างงครับงงช็อกครับบ้าเนี่ยสมดาไม่จริงโอ้มันเตะสวนนะเป็นพี่ก็ช็อกจะบอกว่าฉันนี่มันถึงขีดสุดแล้วงั้นเหรอคราวนี้ฉันจะลงมือก่อนบ้างแล้วนะเอาแค่เบาๆเองตั้งแต่เกิดมาเบจิต้าที่เพิ่งสั่นจนสุดขั้วหัวใจก็คราวนี้ด้วยความหวาดกลัวที่แท้จริงและความล้มเหลวขั้นสุดน้ำตาแห่งความกลัวและความสิ้นหวังที่เพิ่งเคยไหลเช่นกันเบจิต้าสูญเสียความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ไปเสียแล้วโอ้เบจิต้ามันแม่งแบบ
ครูอย่าไปโอ้ยถ้าอยากช่วยก็เชิญได้ทุกเมื่อเลยนะเอ้ยวีหันมาโงกุนอยู่ไหนอะรีบๆออกมาสักทีดีเร็วๆดูมันอ้าวเอ้าออกมาตอนไหนนะออกมาตอนไหนวะเนี่ยนึกว่ายังไม่ออกอ่ะโถไม่น่าเชื่อเลยพลังหลั่งไหลออกมาเรื่อยๆเลยขนาดตัวเองยังกลัวเลยกลัวตัวเองเอาล่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหละน่าจะทำอะไรได้บ้างแล้วนะเฮ้ยมาซุนโกคูคืนชีพแล้วเร็วเข้าโกคูไปหาพวกพ้องสิไปแล้วครับกำลังไปนะครับรอด้วยนะครับทุกคนล่ะอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับไกลอยู่นั่นเนี่ยไกลอยู่นั่นเนี่ยอยู่ที่ดาวนาเมกไม่สามารถใช้เมฆสีทองได้นะคะทุกคนถึงแล้วครับทุกคนสุดหล่อมาแล้วฮะขอโทษที่มาช้าที่เหลือฉันจัดการเองคุณพ่อโกคูยังเหลือขยะอยู่อีกหรือเนี่ยคาคาโรตงั้นเหรออ๋อนายก็เป็นชาวไซย่างั้นสินะฉันจะไม่ปล่อยให้ชาวไซย่ามีชีวิตรอดแม้แต่คนเดียวไอ้ย่านี่ขู่ภาพนี้แบบโอเคช็อกเอาช็อกงงเอางงช็อกช็อกช็อกงงงงช็อกไม่ใช่คาคาโรตคนเดิมพลังเลยขีดจำกัดไปไกลมากซูเปอร์ไซย่างั้นเหรอโต้ตอบมาโดยที่ฉันได้ไอ้โต้ตอบมาโดนฉันได้เนี่ยไม่เบาเลยนะฟรีเซอร์เอาจริงดีกว่านะเจ้านี่แหละที่แกกลัวนักกลัวหนายังไงซุปเปอร์สยามไงฮะนักรบในตำนานที่เก่งกาจที่สุดในจักรวาลซุปเปอร์ไซย่าฟรีเซอร์ถึงวาระสุดท้ายของแกแล้วเบจิต้าเดี๋ยวก็ตายหรอกสมนั่นไงไปพูดหน้านอนดูอยู่เฉยๆก็ดีอยู่หรือเปล่าน่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าฉันเกลียดตลกไร้สาระไปที่สุดเฮ้ยมิจิต้าอยู่ในสภาพที่ขยับตัวไม่ได้อยู่แล้วนะไม่เห็นต้องเล่นงานซ้ำเลยนี่นะคาคาโรตยังพูดจาปวกเปียกอย่างนั้นอยู่อีกเป็นซูเปอร์ไซย่าไม่ใช่หรือไงจะบ้าเอ้ยเอาจริงสักทีสิถ้ากำจัดความปวกเปียกนั่นได้แกฟังให้ดีนะคาคาโรตดาวที่พวกเราเกิดดาวเคราะห์เบจิต้าเป็นอันต้องสลายไปไม่ใช่เพราะชนกับอุกาบาตหรอกนะเป็นฝีมือของฟรีเซอร์ต่างหากทั้งที่พวกเราชาวไซย่าเป็นทั้งแขนทั้งขาให้มันทำงานตามบังคับบัญชามันมาตลอดทั้งพ่อแม่แกทั้งพ่อของฉันทุกคนถูกมันฆ่าหมดขอร้องล่ะจัดการฟรีเซอร์ให้ทีเถอะขอร้องล่ะด้วยน้ำมือของชาวไซย่าเบจิต้าหูเขาอุตส่าห์ขอร้องมาขนาดนี้ตายไปได้สักทีเบจิต้าที่นายมาขอร้องฉันคงจะแค้นใจน่าดูเลยสินะถึงฉันจะเกลียดนายมากแต่นายก็ยังหยิ่งทะนงในความเป็นชาวไซย่า
ฉันขอแบ่งมาสักหน่อยแล้วกันความหญิงทนงนั่นฉันก็คือชาวไซย่าที่เติบโตบนโลกเพื่อชาวไซย่าที่ถูกแกงฆ่าและชาวนาเมกบนดาวดวงนี้ฉันจะจัดการแกงผู้อะไรไม่เข้าท่าถอยออกไปจากที่นี่กันพวกเราอยู่ก็เกกะโกฮังรีบไปเถอะคุณพ่ออย่าตายนะครับจัดการจะฟรีเซอร์ให้ได้มามามงกุลมีสกิลอะไรมั่งเกลียดตัวเองอีกละอตุดเอาสกิลเดิมอีกละมันเหมือนกันน่ะอุ๊ยโหยังหลบแล้วยังโอ้ยที่ทำให้เกาะมันแตกแบบพิกโลไม่ได้วะทำไงวะทำได้ครั้งเดียวไม่พอเอ้ยพอแล้วคือเตาอีกทีนึงเออที่สาเรียนมาช้าก่อนช้าก่อนโอคุณมันมีนี่นี่ว่ะโอคุณมันมีของดีพี่ลืมใช้เลยไม่ได้การละโอ้มึงจะเปลี่ยนมัดไคโอแป๊บพลังขึ้นเต่าอุ้ยมันมีท่าไม่ตายเอ้ยมันเก่งเก่งแต่อุ้ยชอบอีกทีมันแตกเอาอีกทียังอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วกลับล่างก่อนโอ้ยชักโอ้โหเหลือ186เหลือทำไมขอขี้หันมาต่อยดินเหลือทำไมพี่พยายามที่จะทำให้มันเป็นแบบให้เกาะมันแตกอะแล้วไม่ได้วะพี่ไม่ได้อัพสกิลเกาะมานะสนุกจังเลยไม่ได้ออกกำลังขนาดนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยแย่ละสิถ้าบอกว่านั่นแค่ครึ่งหนึ่งของพลังทั้งหมดต่อให้เราใช้หมัดไคโอ10เท่าแบบนี้ต่อไปก็ไม่มีทางเอาชนะได้แน่ต้องงัดเอาหมัดไคโอออกมาให้ถึง20เท่าให้ได้โหเปลืองเลือดเอานะโงคุณร่างกายอาจจะไม่ไหวแต่ต้องเดิมพันดูเท่านั้นฮะโงคุณมันจะเปลืองเลือดเอานะหมัดไคโอเนี่ยฮะล้างคือไม่แตะเลยย้อได้ผลไหมโอ้เกียดยังอยู่อีกเหรอบ้าเอ้ยบ้าจริงเชียวหรือว่าเราถึงเวลาที่จะต้องฟาร์มอีกแล้วทุกคนไงเป็นอย่างนี้เนี่ย
ไม่ระคายผิวมันเลยสักนิดพลังของคุณพ่อลดลงไปมากเลยในโลกนี้มีคนอย่างเจ้านั่นอยู่อีกด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่ในโลกในจักรวาลนี้กรุลินอย่างที่เจ้าพิภพพูดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ควรไปต่อกรกับเจ้าฟรีเซอร์นั่นเป็นแผลอยู่เจ้าชาวไซย่าเอ้ยหางยาวหน้าตัดจริงๆเมื่อกี้แกทำฉันเจ็บแสบมากนะเจ็บมากเลยนะโว้ยหัวมงพลังกำลังเมื่อกี้หายไปไหนแล้วล่ะหรือว่าใช้พลังจนหมดแล้วเหรอน้อยทนไม่ไหวแล้วผมจะไปร่วมด้วยช้าก่อนเจ้าซุนมันคิดอะไรเจ้าซุนมันคิดจะทำอะไรสักอย่างฮึเฮ้ยบอลเก่งกี่หรอซุนโกคูผู้ตื่นขึ้นด้วยความโกรธกำเนิดซูเปอร์ไซย่าในตำนานเฮ้ยจริงเหรอบอลเก่งๆดวงดาวทั้งหลายที่อยู่ไกลดาวนาเมกนี้เอ๋ยได้โปรดแบ่งพลังให้คนนี้ด้วยเถิดแบ่งพลังให้คนละนิดด้วยเถิดนั่นอะไรน่ะคิดจะทำอะไรไม่เข้าท่าอีกละสิคือถ้ามันต้องชาร์จนานมากเกินไปอ่ะพวกเปียกสักขนาดนั้นแล้วจะทำอะไรได้เนี่ยมันแบบเป็นอุ๊ยโอ้โหอย่าบอกนะว่าลูกพลังขนาดใหญ่นั่นมันดูเหมือนว่าเจ้าฟรีเซอร์จะยังไม่รู้สึกตัวนะทำไมไม่รีบโจมตีด้วยบอลลูกนั้นน่ะถ้าไม่สะสมพลังให้ได้มากกว่านี้คงโค่นเจ้านั่นไม่ได้โกคูน่าจะคิดแบบนั้นอยู่แน่ๆเลยจุดอ่อนของท่านี้คือใช้เวลามากแต่ขอเวลาอีกนิดเถอะอย่าให้มันทันรู้ตัวเลยขอร้องเถอะพอได้แล้วจะทำท่านั้นไปถึงเมื่อไหร่ฮะนั่นสิถึงเมื่อไหร่ดีนะแต่ไม่เห็นต้องรีบเลยนี่อย่ามาทำเป็นเล่นนะเฮ้ยเอ้ามันยังยืนได้ต่อปะแบบมันยังอยู่ข้างบนอยู่ปะวะชาวไซย่านี่คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่อดีตละพวกที่ไม่อ่านไม่ทันเลยทีนี้ถ้ากำจัดเจ้าเด็กไซย่านั้นไปพร้อมกับดาวนี่ชาวไซย่าก็จะหายไปจากโลกนี้เอาไงซูเปอร์ไซย่าก็เป็นเพียงตำนานในฝันเท่านั้นเฮ้ยมันเห็นเงาไม่ใช่พระอาทิตย์นี่อะไรน่ะดูตัวซะแล้วพวกเจ้าอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามตามมาเด็ดขาดนั่นมันอะไรน่ะอย่าบอกนะก้อนพลังงานแกไม่ได้การแล้วตอนนี้ถึงใช้บอลเกงกิมันก็จะหลบได้แล้วยังไม่ใช่ขนาดที่จะจัดการฟรีเซอร์ได้ด้วยโอ้ยคิดจะลอบโจมตีฉันงั้นเหรอไอ้เจ้างี่เง่าเอ้ยแต่แผนการอันยากลำบากนั่นแต่แผนการยากลำบากนั่นก็ป่าประโยชน์ดับศูนย์ไปซะโอ้โหโดนเตะกระเด็นนี่ไงประมาทไงพิโกโร่รีบๆทำให้บอลเก่งๆนั้นสมบูรณ์ซะสิสมานะขอบใจนะThank you โคแกนที่เวียนเข้ามาไม่หยุดเลยเจ้าพวกแมลงวันโสโครกเอ้ยอะไรวะเจอตรงนั้นด้วย
ช่างทำให้คนหงุดหงิดเก่งกันจริงๆเลยนะพอกันซะเถอะจะทำให้พวกแกกลายเป็นขยะไปพร้อมๆกับดาวดวงนี้เลยเอาเฮ้ยมันจะทำลายดาวเอาละสมบูรณ์แล้วจัดการเลยโอ้โหลูกใหญ่มากแย่แล้วสิของพันนี้จะรับหรอของพันนี้เดี๋ยวพาพันนี้ตูมหายไปครึ่งดาวนี่คือน้ำเดือดร้อนร้อนร้อนละอุคุณกูรูรินไงปลอดภัยใช่ไหมครับจบเรื่องแล้วสิถ้าคุณพ่อล่ะพวกคุณพ่ออยู่ใกล้ตรงนั้นอย่าบอกนะว่าโดนลูกหลงไปด้วยนะพิโกโร่ก็อยู่ด้วยนะพวกนั้นไม่มีทางตายหรอกนะเอ๊ะคุณคุรุรินผมรู้สึกได้ถึงพลังเบาบางครับจริงด้วยรีบไปกันเถอะครับยังไม่ตายอีกอ่ะคุณพ่อคุณสำเร็จแล้วสินะหน้าตาโรยอิดมากอะไรกุรุลินลืมคุณบูมาไปสนิทเลยอย่าทำให้ตกใจสิเฮ้ยนั่นมาอันฟรีเซอร์เอ้ยโอ้โหฉันจะไม่ปล่อยพวกแกรอดกลับไปแม้แต่ตัวเดียวคุณลินแบบเจ็บสุดอ่ะหยุดนะฟรีเซอร์มันระเบิดแน่เลยอ่ะเฮ้ยโกคูยังเลวอ่ะต่อไปก็เจ้าเด็กนั่นดีไหมเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะต่อหน้าต่อตาเฮ้โกรธแล้วนะโกรธแล้วนะว่าจะไม่ขุดพลังเฮ้ยกำหนดเลยพื้นแผ่นดินที่แตกก็ให้อภัยไม่ได้มันอันนี้แต่กูรูลินไอ้นี่จริงว่ะแบบสะเทือนใจจริงแม่งระเบิดเลยอ่ะ อะไรนี่เฮ้ยซูเปอร์ไซย่าเฮ้ยมาว่าคุณพ่อก็รีบพาพิโกโร่กลับไปโลกซะแล้วเข้าสิโกฮังระหว่างที่พ่อยังพอมีสติสัมปชัญญะอยู่ครับพิโกโร่อาจจะยังไม่ตายนะอะไรกันการแปลงร่างของเจ้านั่นจะบอกนะว่าคุณพ่อผมรู้นะว่าคุณพ่อเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แล้วฉันยั่วแล้วนะโว้ยฟรีเซอร์อย่าพยองนักเลยนะไอ้เจ้าชาวไซย่าโอ้ยกอดแบทเธอเอ้าโอ้โหกำลังมันอุ้ยแสงแบบเยอะมากจัดไปอีกข้างนึงเอออุ้ยเร็วมากทุกคนคือถ้าเล่นแบบจะรู้ว่ามันสกิลเร็วมาก
เอ้าแสงแบบสุดมันสู้ไม่ได้มันสู้เราไม่ได้เลยมันยืดแอบหน้าไปที่พี่ไม่ได้เอาเบรกเกาะลงมาสกิลอะจบเลยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่ได้ปั๊มเลือดเลยบอกเลยสู้ไม่ได้หรอกฟิวเซอร์จะสู้ข้าไม่ได้หรอกหยุดรออะไรวะเออไปเก่งจริงอ่ะเก่งมากอ่ะถึงทำลายดวงดาวได้แต่มีมนุษย์เพียงคนเดียวที่แกทำลายไม่ได้สินะแกมันตัวไรเนอะก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่งั้นหรอฉันน่ะเป็นชาวไซย่าที่มาจากโลกเพื่อกำจัดแกยังไงล่ะนักรบในตำนานผู้มีจิตใจที่อ่อนโยนแต่ตื่นขึ้นด้วยความโกรธอันรุนแรงซูเปอร์ไซย่าซุนโกคูยังไงล่ะเท่อะดูเหมือนจะเป็นซูเปอร์ไซย่าซะจริงๆด้วยนะน้อยน้อยพอกันสักทีเถอะฟรีเซอร์บอกไว้ก่อนนะถ้าจะต้องถูกคนอย่างแกฆ่าแล้วก็ฉันเลือกตายเองจะดีซะกว่าฮะก็ตามใจแกสิแต่ว่าฉันคนนี้เนี่ยจะไม่ตายคนที่จะต้องตายมันก็คือแกฉันมีชีวิตในอวกาศได้แต่ชาวไซย่าอย่างแกจะทำได้หรือเปล่านะฉันจะทำลายดาวดวงนี้แกล่ะสิไม่นะโหยทำลายไปถึงแกนของดวงดาวชิออมพลังไวมากไปงั้นเหรอดาวมันใหญ่เว้ย แต่ฉันทะลวงแกนกลางของดาวดวงนี้ไปแล้วอีก5นาทีมันก็จะระเบิดเป็นจุนกลายเป็นทุเรียนอวกาศไปเลยมีแค่5นาทีก็เกินพอแล้วที่ฉันจะจัดการกับแกจะแก้แค้นให้คุรุลินแล้วก็หนีไปกับพรรคพวกด้วยยานอวกาศไม่มีทางที่จะกำจัดฉันได้หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะแสดงพลัง 100% ให้ดูเตรียมใจไม่ได้เลยพี่เหนื่อยจังฟรีเซอร์ที่ฉันรอให้แกระเบิดพลังเต็มที่ก็เพราะว่าฉันอยากจะจัดการแกในสภาพที่สุดยอดยังไงล่ะไอ้ยะเพื่อไม่ให้จะต้องเสียใจในฐานะนักรบแกเองก็อยากจะทดสอบพลังเต็มที่ของตัวเองไม่ใช่เหรอน้อย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 มันรู้ดีมันรู้ดีมายอแหมเอวบางเชียวกลายเป็นหุ่นนาฬิกาทรายซะงั้นขอโทษที่ให้รอนี่คือพลังเต็มที่อย่างที่แกอยากเห็นยังไงโอ้โอ้ท่านเจ้าพิภพว่าไงโกคูกำลังสู้ด้วยความลำบากถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปชาวนาเมกอาจจะโดนระเบิดไปด้วยก็ได้ดาวนาเมกไม่น่าจะมีวิธีอะไรบ้างไหมนะเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยพระเจ้าแห่งโลกได้ยินหรือเปล่าเขาทำอะไรกันพระเจ้าฮัลโหลครับท่านเจ้าพิภพได้ยินครับ
เรียกเทพเจ้ามังกรได้ตอนนี้ไหมมีคำนิทานที่อยากให้เป็นจริงน่ะครับดราก้อนบอลน่ะได้ให้มิสเตอร์โปโป้รวบรวมไว้แล้วครับกำลังจะชุบชีวิตให้กับพวกคนที่ท่านจะไปพบดูแลอยู่นะครับดราก้อนบอลในโลกใช้ชุบชีวิตให้กับคนจำนวนมากในครั้งเดียวได้สินะงั้นคนที่ตายพอหมดอายุไขก็จะฟื้นขึ้นเสียใจด้วยนะครับถ้าเป็นการตายตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอายุไขสั้นลงเนื่องจากพบกับคนชั่วร้ายคนหนึ่งล่ะจะเป็นยังไงคิดว่าน่าจะคืนชีพได้เฉพาะส่วนที่ยังเหลืออายุไขนิดหน่อยนะครับดีละงั้นเปลี่ยนคำอธิษฐานให้ตามนี้หน่อยสิจงชุบชีวิตให้กับทุกคนที่ถูกพวกฟรีเซอร์ฆ่าเฮ้ยเอ๊ะไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาจะอธิบายอะไรแล้วใช้ดราก้อนบอลของโลกชุบชีวิตให้กับทุกคนที่ถูกพวกฟรีเซอร์ฆ่าซะเท่านี้ผู้เฒ่าสูงสุดก็อาจจะคืนชีพมาพร้อมกับชาวนาเมกได้สักระยะหนึ่งก็ได้พรบนดาวนาเมกเพิ่งจะเป็นจริงไปแค่2ใน3คงต้องลองเสี่ยงดูถ้าผู้เฒ่าสูงสุดคืนชีพพรอีกข้อหนึ่งก็น่าจะกลายเป็นจริงได้ให้พรข้อสุดท้ายนั้นขอให้ทุกคนที่อยู่บนดาวนาเมกยกเว้นฟรีเซอร์เคลื่อนย้ายข้ามมิติไปยังโลกอย่างนี้นี่เองคิดได้ดีเลยท่านเจ้าพิภพถ้างั้นรวบรวมเร่งรวบกรเร่งมือให้หน่อยนะดาวนาเมกทั้งดวงกำลังจะสิ้นสลายแล้วเป็นอย่างนั้นเองหรอครับงั้นจะรีบเดี๋ยวนี้แหละเอาขอพรมาเร็วไม่ว่าจะขออะไรข้าจะบันดาลให้เป็นจริงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นอินีขอรานโรตีสักอันไม่ใช่ชุบชีวิตคนบนชาวนาเมกตื่นว่ะตื่นแล้วเอ้าเอ้ยเบจิต้าทำไมฉันคืนชีพขึ้นมาเหรอ俺は生き返ったのかมันรวบรัดตัดตอนให้เราเลยเนี่ยเร็วมากนี่มันยังไงกันเนี่ยทำไมฉันถึงยังอยู่ในภพนี้ล่ะผู้เฒ่าสูงสุดแห่งชาวนาเมกเอ๋ยข้าคือท่านไคโอท่านทางช้างเผือกเหนือบทฟรังดังนี้ยาวจัดอ่านไม่ทันเรื่องย่อนะคะในระหว่างการต่อสู้เหนือขีดจำกัดโกคูได้รวบรวมพลังจากดาวต่างๆที่อยู่โดยรอบเป็นบอลเกงกิขนาดมหึมาเข้าถล่มฟรีเซอร์ทุกคนดีใจที่กำจัดฟรีเซอร์ได้แล้วแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะแต่ว่ายังไม่ได้เจ้าตัวไหนเหนียวตายยากแกก็หนังเหนียวเหมือนกันละแม่ก็ได้คราวนี้ฉันจะระเบิดให้เป็นจุยเหมือนเจ้ามนุษย์โลกคนนั้นเลยเหมือนเจ้ามนุษย์โลกนั่นหมายถึงคูดูรินใช่ไหมพูดละแขนพูดละแขนสะเทือนใจแกหมายถึงคูดูรินใช่ไหมตัดผ้ามาที่นี่เพราะฉะนั้นดาวนาเมกก็อาจจะสลายไปในไม่ช้าดาก่อนบอลที่นั่นยังขอพรได้อีกข้อหนึ่งใช่ไหมล่ะรีบขอพรจากเทพเจ้ามังกรเดี๋ยวนี้เลยให้ส่งทุกคนยกเว้นฟรีเซอร์ไปยังโลกเข้าใจแล้วครับท่านเจ้าวิภพขอบคุณท่านด้วยใจจริงแต่ต้องไปขอพรจากเทพมังกรโดยตรงจะติดต่อไปยังคนที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ขอพรให้ในทันทีนะครับเปลี่ยนคำขอพรให้หน่อยนะเปลี่ยนเป็นขอให้ส่งทุกคนยกเว้นฟรีเซอร์กับฉันเถอะเอ้าโกกุน
ฟังอยู่หรอโกคุฉันเข้าใจความรู้สึกเจ้านะแต่ว่าตอนนี้มันถ้าไม่ให้ฉันตัดสินชะตากับมันตอนนี้เราจะโกรธแค้นท่านไปตลอดชีวิตเลยนะเข้าใจแล้วงั้นเราจะไม่ขัดแล้วนะท่านนายต้องการอย่างนั้นแล้วก็โงกุนยื้อที่จะอยู่นะจะไม่ยอมไปยังดาวโลกเฮ้ยโอ้โหมาเดนแน่ฝากไว้กับเจ้าแล้วเอ๊ะเดนเดเอ๋ยนี่ผู้เฒ่าสูงสุดนะท่านผู้เฒ่าไว้ถามทีหลังเถอะตอนนี้อยากให้เจ้ารีบไปหาโปลุนก้าแล้วขอพรข้อสุดท้ายเดี๋ยวนี้เลยขอให้ย้ายทุกคนไปยังโลกยกเว้นฟรีเซอร์กับชาวไซย่าที่ชื่อซุนโกคูครับเรื่องราวเข้มข้นจัดมาเอาว่าไงไม่มีพรที่จะขอแล้วงั้นเหรอถ้างั้นพรข้อสุดท้ายเฮ้ยนั่นมันดราก้อนบอลเฮ้ยน้อยแกโปโปรุงกาฟรีซ่าปิโปโตซงโกคุทำให้ฟรีเซอร์คนนี้เป็นอมตะแย่แล้วสิเฮ้ยลาบ้าบาปิโกกาลาโปก็ได้เข้าใจแล้วงั้นข้าจะย้ายทุกคนไปยังโลกยกเว้นสองคนที่อยู่ที่นี่ฮะวืมวืมวืมเทเลพอร์ตเอาย้ายไปด้วยกันเอาอย่างนี้ก็ไปด้วยอะดิไอ้ยะทำไมมันทันสมัยจังวะพี่อยากย้ายบ้างพอกันทีแม่ไม่พูดต่อที่นี่มันอะไรกันเนี่ยทุกคนที่นี่คือดาวที่ชื่อว่าโลกฉันจะหมดอายุไขอีกครั้งในไม่ช้าแต่ก่อนตายอยากจะบอกทุกคนให้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราว่ายังมีคนที่กำลังต่อสู้อยู่บนดวงดาวบ้านเกิดอันไกลโพ้นของพวกเราโอ้โงกุนเป็นแบบฮีโร่แห่งจักรวาลดูเหมือนว่าถ้าไม่ใช้ภาษาของที่นี่ก็จะขอพรไม่สำเร็จสินะเพียงเท่านี้คนที่อยู่บนดาวดวงนี้ก็มีแต่แกกับฉันเท่านั้นรอเวลานี้มันนานแล้วเดี๋ยวจะละเลงให้สุดดูท่าแล้วจะไม่ว่ายังไงแกก็อยากจะตัดสินชะตากับฟรีเซอร์คนนี้ให้ได้สินะก็ได้สู้อีกมาฟรีเซอร์เตะมันล่วงลาวาไปเลยตีมาตีมาตีไม่ยอมหรอก
ฟรีสถ้าพี่อยู่ในร่างซูเปอร์ไซยาพี่สามารถเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ได้ปะเปลี่ยนเป็นหมัดไคโออะไรเงี้ยได้นะอยากรู้ไหมอยากรู้ก็ลองเปลี่ยนไม่ได้พี่เปลี่ยนได้พี่เป็นซูเปอร์ไซยาแล้วพี่เปลี่ยนเป็นไคโอได้ด้วยหรอแล้วมันกากกว่าเดิมปะเนี่ยมันกากกว่าเดิมปะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะเดี๋ยวลองกลับดิเฮ้ยมองไม่เห็นเว้ยสีแดงโอ้ยไอ้พวกแมลงโสโครกโจมตีแล้วหยุดมันมาจังหวะนี้แหละน้ำลายแตกน้ำลายแตกพอกันสักทีโอ้ยจะโดนลูกนี้โอ้ยที่มีสกิลอะไรมั้งเนี่ยบอดี้สโลว์บอดี้โลกระสุนพลังงานรัวก่อนเอ้ยไอ้กี้ไอ้กี้ไม่โดนแม่น้ำมึงมันเขี้ยวยุบบุ๊บว้าวจู่วู้ลูกต้องโดนก่อนแม่งเยอะจริงว่ะแอบกินยาฉันไม่ยอมแกหรอกไอ้เจ้าฟรีเซอร์เจอขอกันสักทีแกพอสักทีถ้าไม่ตายอุ้ยอะไรอ่ะลูกมันล้มเลยล้มไงวะเนี่ยเฮ้ยพี่ต้องยิงสวนเอาคืนกดสิเว้ยเหลืออีกแล้วเหลือ150เอ้ยเหลือ500อีกแล้วมาอะไรมึงจะปล่อยอะไรอุ๊ยพี่มัวไปลองไอ้เนี่ยหมัดไคโออะไรเมื่อกี้คืออยากรู้ไงว่าถ้าเราเป็นซูเปอร์ไซย่าเราจะเป็นแบบไคโออะไรซ้ำซ้อนได้อีกไหมเลิกเถอะหมายความว่าไงสู้ต่อไปก็ไร้ประโยชน์น่ะถึงจะทำให้ถึงจะจำกัดเอ้ยกำจัดแกโอ้ยยามก็เกินไปแล้วฉันไม่มีทางแพ้ยังหรอกเอ้ยมีทรายมันตามโอ้แผนหลอกเด็กแบบนี้คิดว่าจะหลงกลนั่นเหรอหลงกลจริงๆด้วยน้อยอย่ายืนนะมอบสิอ้าวกูสาบโดนตัวเองเฉยก็แกปล่อยมา2อันน่ะลืมไปแล้วโหเอ้าแล้วโงกุนก็ใจดีให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแล้วนะจุดจบที่น่าสมเพชแบบนี้ไม่สมกับเป็นน้อยขาดครึ่งโอ้ my god ฉันจะหาทางกลับไปยังโลกละแกจงร่วมชะตาไปกับดาวดวงนี้ซะเถอะขอร้องช่วยฉันด้วยช่วยด้วยโอ้ยงงคุณก็ใจอ่อนอีกอ่ะมันนิสัยมันดีเกินอ่ะโถ่ยยังมีหน้ามาพูดแต่ได้อีกมาร้องขอชีวิตแบบนี้แกเองมันฆ่าคนมากี่คนแล้วฮะ please อะไรงงคุณ
ทำได้หรอโอ้ฉันแบ่งพลังของฉันให้แล้วที่เหลือก็ตามดูนี่ดูมันโอ้แบ่งพลังให้มันอีกอะเนี่ยมันหัวล้อแกมโกงอีกแล้วเนี่ยฉันเป็นหนึ่งในจักรวาลเพราะฉะนั้นแกจะต้องตายด้วยน้ำมือของฉันแกมันสมควรถูกฉันฆ่าตายตัวบ้าเอ้ยฟรีเซอร์นี่มันโงกุลก็อีกใจมันอ่อนเกินไปพี่ละงุดงิดแล้วจะหนีออกมาจากนี่ยังไงเนี่ยโหพังสวยละฟรีซ่าซุนโกคูเอาชนะการต่อสู้สู่ชีวิตกับฟรีเซอร์แต่น่าเสียดายที่ดาวนาเมกได้ระเบิดไปและไม่รู้ว่าร่างของโกคูหายไปอยู่หนใดเหล่าชาวนาเมกและเบจิต้าที่เคลื่อนย้ายมายังโลกได้พักอาศัยที่บ้านของบลูม่าเป็นระยะเวลาหนึ่งผู้เฒ่าสูงสุดที่คืนชีพมาเพียงชั่วเวลาหนึ่งได้หมดอายุไขอีกครั้งและหลับอย่างสงบท่ามกลางการเฝ้ามองของทุกคนมูรี่ผู้เฒ่าสูงสุดคนใหม่ได้คืนสภาพให้กับดาก้อนบอลอีกครั้งใน130วันหลังจากนั้นซึ่งเท่ากับ1ปีของดาวนาเมกอุ้ยก็เร็วกว่าดิแม้ว่าดาก้อนบอลของดาวนาเมกจะชุบชีวิตได้ทีละคนแต่ก็สามารถชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วกี่ครั้งก็ได้ตอนที่ใช้ดาก้อนบอลนั้นให้ชุบชีวิตให้โกคูและกุลูลินได้พบกับความจริงใหม่บางอย่างนั่นก็คือโกคูยังมีชีวิตอยู่และจะกลับมาด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้คืนชีพคนบนดาวนาเมกที่สลายไปแล้วจึงได้ใช้พรข้อแรกเรียกวิญญาณของคุรุลินมายังโลกและใช้พรข้อที่2ชุบชีวิตคุรุลินและย้ำฉาคืนชีพมาก่อนแทนโกคูและพวกโกฮังก็ดีใจมากและย้ำฉาคือพี่อ่านงงหรือพิมพ์ผิดไหมและ130วันหลังจากนั้นก็ใช้ดาก้อนบอลได้อีกครั้งใช้พรข้อแรกชุบชีวิตเจ้าสึพรข้อ2ชุบชีวิตเทนชินหังใช้พรข้อสุดท้ายย้ายพวกชาวนาเมกไปยังดาวดวงใหม่น่าจะอยู่ด้วยกันเนาะใช้พรได้ไม่จำกัดดิพร้อมๆกับดราก้อนบอลของพวกเขาวู้ฮู้สรุปแบบนี้ก็อ้าวจบครับจบในภาคนี้โอสเราโกคูนะว่าไงนะฟรีเซอร์ยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอแล้วยังเข้ามาใกล้โลกพร้อมกับพ่ออีกงั้นเหรอคิดจะทำชั่วในโลกระหว่างที่ฉันไม่อยู่งั้นเหรอเนี่ยไม่ปล่อยให้แกทำตามใจชอบหรอกฟรีเซอร์หึนายคือตอนต่อไปของดราก้อนบอลแซดมนุษย์ดัดแปลงที่น่าสะพรึงกลัวการสู้รบอันรุนแรงที่มีอนาคตเป็นเดิมพันต้องดูให้ได้นะไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้า